็อตซี่เรลี่ไปเลยนะครับพบกับทีมอินสเปคชั่นแฟมชิพนะคะที่อยุธยานะคะแฟมชิพของบริษัทนะคะตอนนี้เราก็รอขึ้นรถไฟนะคะที่สถานีหัวลำโพงนะคะกับสมาชิกทุกคนนะคะรถไฟเยอะแล้วนะเราจะนั่งรถไฟนะคะตรงจากเอฟนะคะไปที่อยุธยาแล้วก็ต่อ3ล้อตุ๊กๆนะคะยังไงจะพยายามอัดมาให้ได้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็ให้รู้เรื่องสวยทริปนี้นะครับแล้วตอนนี้นะคะก็คือจะเดินไปขึ้นรถไฟแล้วนะคะตอนแรกคิดว่าเป็นพัดลมนะคะแต่น้องกล้องนะคะคอนเฟิร์มว่าเป็นแอร์นะคะว้าวเป็นชั้น2นะคะวันนี้โลล่าสวยมากโลล่าเมอร์ซีเอ้ยตอนนี้ก็อยู่รถไฟแล้วนะคะรถไฟปรับอากาศแล้วค่ะที่นั่งอยู่นะคะที่นั่งเราจุดสักการะหลักนะคะมากี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อเลยนะคะในวัดใหญ่ชัยมงคลมากโอเคนี่นะคะสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่เจดีย์นะคะทางด้านหลังนะคะก่อนคร่าวๆนะคะก็คือเจดีย์นะคะเป็นเจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรนะคะทรงสร้างเอาไว้เพื่อสนองชัยชนะนะคะที่มีต่อพระมหาปราชาของพม่าส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนที่กายเขาบอกนะคะว่าเป็นวัดที่คนจะนึกถึงเวลามีจะมีโปรแกรมทัวร์9วัดเพราะว่าจะเป็นด้วยชื่อด้วยเพราะว่าเป็นวัดไหว้ชัยมงคลเนาะก็จะได้แบบว่ามีชัยชนะเหนือสิ่งอะไรต่างๆเยอะมากนะคะวัดแรกนะคะสวยมากเลยอากาศก็ประมาณหนึ่งร้อนๆที่หนาวประเทศไทยก็ร้อนหมดที่หนาวประเทศไทยก็ร้อนหมดแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านโรตีสายไหมบางอิมรอนนะคะก็คือจะมาดูวิธีทำนะคะว่าทำโรตีสายไหมยังไงร้านนี้ก็มีโรตีมาแล้วก็มีวิธี how to นะคะนั่นทำแป้งโรตียังไงนะคะ how to make pancake นะคะหอมมากค่ะคุณผู้ชมค่ะหอมมากค่ะคุณผู้ชมค่ะโลล่าครับปกติชอบกินโรตีสายไหมอยู่แล้วป่ะคะชอบค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่คือทางแรกเคยเห็นเหมือนกันนะครับครั้งแรกเราไปดูวิธีทำกันนะครับคุณผู้ชมคือวิธีทำนะคะก็ค่อยยืดนะคะยืดไปเรื่อยๆถ้าเป็นดิฉันทำก็คงจะขาดอันนี้นี่กี่โลเหรอครับคุณพี่23โลนะครับตอนนี้อยู่วัดที่2แล้วนะคะวัดมหาธาตุนะคะเป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่มาที่นี่นะคือวัดนี้ไม่รู้ประวัติเลยจะเป็นบรรยายคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับผู้ชมสักครั้งหิวหรือยังคะหิวไหมหิวหิวเราจะไปกินข้าวบางวันกันที่ไหนคะบ้านผักหวานบอกครัวผักหวานบ้านผักหวานครัวผักหวานบ้านผักหวานตรง
พวกผักหวานบ้านผักหวานนี่เขาซื้อไปบ้านเย็นมากร่มเย็นนะคะก็คือวัดมหาธาตุเนี่ยเหมือนที่ไกด์ให้ความรู้ไปเลยคร่าวๆนะคะว่าทุกจังหวัดเนี่ยจะมีวัดมหาธาตุก็คือจะเป็นศูนย์กลางผู้คนเนี่ยรวมไว้ในแบบเดียวกันก็คือเป็นวัดเซ็นเตอร์เข้ามาในบรรยากาศในวัดเนี่ยจะเย็นมากทางไม่รู้จะล่มลื่นนะคะแล้วก็จะมีแบบซากหินเจดีย์ทั้งหลายนะคะที่อาจจะแบบว่าผ่านพ้นการเวลาไปก็อาจจะผุพังไปบ้างนะคะแต่ส่วนสำคัญที่สุดเลยในวัดมหาธาตุนะคะก็คือจะเป็นเศียรพระที่อยู่ในต้นไม้นะคะก็จะเป็นด้านหลังนี้อนุญาตนะคะนี่เป็นไฮไลท์นะคะที่เห็นอยู่ตามโปสการ์ดหรือว่านิตยสารต่างๆอยู่ในอยุธยานะคะนี่คือจุดที่โด่งดังมากๆเรายังอยู่วัดมหาธาตุอยู่นะคะที่ใครอยากจะพาชมรอบๆนะใหญ่แล้วก็กว้างมากๆตรงเดียวกันเลยเป๊ะเลยอยุธยาจะใช้วัตถุที่สร้างวัดก็มีอยู่2 อย่างเห็นง่ายๆคือเราเห็นอยู่แล้วบริกอีกอันนึงคือพิลาแรงภาษาอังกฤษ laterite จะใช้อยู่2 อย่างที่นี่จะเจอเตาเผาถ่านเยอะมากนี่คือวัดพระศรีสันเพชรนะคะสวยมากถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับพิศวาสเหมือนดิฉันนะคะจะรู้ที่นี่คือถ่ายพิศวาสด้วยนะคะดิฉันนะคะคือนุ่นมรนุ่นค่ะนุ่นมรนุ่นสวยนะคะตอนจบพิศวาสค่ะที่เขาจะมีการถ่ายตอนจบที่นี่นะคะเป็นตั้งเป็นโปรเจคเตอร์ใหญ่ๆหลังจากวัดนี้เราก็จะไปรับประทานอาหารนะคะตอนนี้ก็เดินชมรอบๆวัดนะคะสังเกตนะคะว่าเราเดินก็จะโทรลิสต์ตามตลอดเวลาเพราะว่าเราสวยสวยนะวัดพระศรีสันติศักดิ์ที่ฟังความรู้มาจากพี่ไก่นะคะเป็นพระราชวังมาก่อนความสำคัญตรงที่ว่าเหมือนเป็นวัดพระแก้วของกรุงเทพเลยนะคะเพราะว่าเป็นวัดที่อยู่ในวังจำได้แค่นี้นะครับจำได้แค่นี้นะครับมันจะเป็นวังเก่าจริงๆนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ากว้างมากแล้วก็เย็นวังนั้นมาก่อนทับจากไม้หมดเลยคนไทยเนี่ยจิตใจผูกพันกับวัดพระมหากษัตริย์ก็ท่านก็ทรงสร้างวัดที่ครัวผักหวานนะคะตอนนี้ก็จะมาขึ้นเรือนไปบางประอินว้าวไปบางประอินค่ะตรงตรงเหมือนได้แค่ฮะใช่เราเหมือนนะไม่เหมือนไม่เหมือนมิสแกรนด์แก้สับปะรดไปก่อนนะคะมิสแกรนด์แก้สับปะรดแก้สับปะรดแก้โลกแก้สับปะรดแก้โลกนี่ก็ล่องเรืออยู่นะคะล่องเรือหาว้าหาผัวไม่ได้นะคะหาผัวไม่ได้นะคะโอเคไหมคะน้องปอนนะคะเราจะกำลังแล่นเรือนะคะมาประอินนะคะทะเลฟ้าค่อนข้างสวยมากอันนี้ไม่ใช่แม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำป่าสักนะคะแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำป่าสักเจอกันอันนี้แม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำป่าสักเจอกันนะคะด้านนี้แม่น้ำเจ้าพยาส่วนด้านนี้แม่น้ำป่าสักมาเจอกันนะคะเป็นสิ่งพออีกนะคะมาอินนะคะอีกไม่นานก็จะถึงแล้วนะคะนี่เราก็ถึงบางปะอินแล้วนะคะกำลังจะข้ามฝั่งนะคะจะเป็นเซอร์วิสคือจะเป็นกระเช้าลอยฟ้าอเล็กเร็วอเล็กเร็วอเล็กคอมพีคคอมพีคอเล็กคอมพีคคอมพีคอเล็กคอมพีคคอมพีคคอมพีคจะทำการข้ามฝั่งจากฝั่งของอะไรอะไรจะซัดฝั่งวัดจะซัดฝั่งวัดฝั่งของวัดนะคะจะข้ามไปฝั่งของพระราชวังบางปะอินตื่นเต้นไหมคะโรล่าตื่นเต้นค่ะจะมีคนดูแลอยู่ด้านบนนะคะเห็นไหมสมัยก่อนนะเป็นคนดูทำให้กระเช้าเนี่ยค่ะข้ามอันนี้ลอยแล้วค่ะลอยแล้วเน้นเน้นเห็นไหมลอยอยู่ข้ามไปอีกฝั่งนึงคือรถหนาว้าวเรายืนอยู่ตรงนี้เรียกว่ากระโจมแตรทายซิว่าเขาเอาไว้ทำอะไรI'm sorry.
านเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเล่นเพลง